ริ่มถ่ายได้แล้วครับอ้าวเริ่มถ่ายได้แล้วเหรอคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับแอมค่ะจากร้านไทยซูเปอร์โฟนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็กลับมาพร้อมกับโทรศัพท์มือถืออีกรุ่นหนึ่งนะคะซึ่งมาจากทางค่ายเซมี่นะคะซึ่งนั่นก็คือมี่ A2 ค่ะค่ะสำหรับเจ้ามี่ A2 นะคะก็เป็นโทรศัพท์มือถือ Android 1นะคะที่พัฒนาร่วมกับทาง Google ค่ะโดยจะใช้เป็นระบบเพียว Android นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับหน่วยความจุ3ขนาดด้วยกันนะคะมี32 64แล้วก็128 GB ค่ะค่ะสำหรับวัสดุด้านหลังนะคะก็จะทำมาจากโลหะอลูมิเนียมค่ะซึ่งจะเป็นแบบ Unibody นะคะแล้วก็ยังมีด้วยกัน3สีค่ะมีสีทองสีฟ้าแล้วก็สีดำนะคะและถัดมาด้านบนนะคะจะมีเจ้า Fingerprint Scanner ค่ะและด้านข้างนะคะก็มาพร้อมกับกล้อง Duo Camera ค่ะโดยความละเอียดของกล้องเนี่ยจะอยู่ที่12ล้านเมกะพิกเซลนะคะแล้วก็20ล้านเมกะพิกเซลค่ะซึ่งจะบอกเลยว่าภาพที่ออกมาเนี่ยสวยมากจริงๆค่ะและถัดมาด้านหน้านะคะก็คือจะเป็นกระจกที่ทำมาจาก Gorilla Glass 5ค่ะซึ่งทนรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะสำหรับด้านล่างนะคะก็คือจะมาพร้อมกับพอร์ต USB Type-C นะคะซึ่งตรงนี้ก็เอาไว้สำหรับชาร์จไฟค่ะแต่ว่าในส่วนของด้านล่างก็จะไม่มีช่องเสียบสำหรับใส่หูฟังมาด้วยนะคะแต่ว่าเราก็จะใช้ตัวแปลงที่แถมมากับในกล่องนะคะก็คือจะแปลงจาก USB เป็นช่องสำหรับเสียบใส่หูฟังได้ค่ะค่ะถัดมานะคะสำหรับด้านข้างตัวเครื่องค่ะก็จะมีช่องสำหรับใส่ซิมอยู่นะคะโดยที่จะรองรับซิมแบบนาโนซิมค่ะแล้วก็สามารถใส่ได้เป็นแบบดูโอซิมค่ะและถัดมานะคะด้านบนค่ะก็คือจะมี IR Blaster ค่ะที่สามารถใช้งานเป็นรีโมทต่างๆได้ด้วยค่ะสำหรับด้านข้างตัวเครื่องอีกฝั่งนึงนะคะจะมาพร้อมกับปุ่มเปิดปิดเครื่องค่ะแล้วก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะโดยที่ตำแหน่งปุ่มต่างๆนะคะก็จะอยู่ในตำแหน่งมาตรฐานของตัวเครื่องค่ะค่ะและสำหรับไฮไลท์ของเจ้ามี่ A2 ตัวนี้นะคะก็คือระบบปฏิบัติการ Android 1ค่ะซึ่งจะได้รับการดูแลโดยตรงจากทาง Google นะคะตัวเครื่องนะคะก็จะได้รับการกำหนดโดยตรงจากทาง Google ในส่วนของการอัปเดตซอฟต์แวร์นะคะได้รับการอัปเดตเป็นเวลา2ปีค่ะ Android 1เนี่ยนะคะสำหรับความลื่นแล้วก็ความเสถียรเนี่ยก็จะมากกว่า Android ทั่วไปค่ะค่ะและในส่วนถัดไปนะคะส่วนของสเปคเครื่องเนี่ยเราจะลองมาดูกันผ่านแอป AnTuTu กันเลยค่ะค่ะในส่วนของประสิทธิภาพการใช้งานของตัวเครื่องแล้วก็สเปคต่างๆนะคะก็คือได้ทดสอบด้วยแอป AnTuTu Benchmark แล้วนะคะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะคะอยู่ที่ 129,551 คะแนนค่ะโดยที่ถ้าเรากดเข้าไปดูนะคะก็จะมีการทดสอบแล้วก็ให้คะแนนในพาร์ทของส่วนของ CPU นะคะ GPU UX นะคะแล้วก็ Memory ต่างๆค่ะโดยที่คะแนนรวมเนี่ยก็จะอยู่ที่เท่านี้นะคะเป็นมือถือในระดับที่ราคาเท่านี้นะคะแล้วก็ประสิทธิภาพของเครื่องเนี่ยการใช้งานได้เท่านี้เนี่ยก็คือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะในส่วนถัดมานะคะเราลองมาดูส่วนของ My Device นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะแยกประเภทแล้วก็สเปคต่างๆของตัวเครื่องออกมาอีกทีนึงนะคะโดยที่จะแบ่งออกเป็นตัวข้อมูลทั่วไปนะคะก็คือจะเป็นรุ่นXiaomi นะคะรุ่น Mi A2 ค่ะแล้วก็จะมาพร้อมกับชิป CPU นะคะ Snapdragon 660ค่ะและถัดมานะคะก็คือจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android 8.1 ค่ะถัดมาในส่วนของ storage ของเครื่องนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยก็จะมีแรมขนาด 4GB นะคะแล้วก็ 6GB ด้วยกันค่ะโดยที่ตัวที่เราใช้งานอยู่นี่นะคะจะมี ROM อยู่ที่ขนาด 32GB ค่ะแล้วก็จะเป็นแรมขนาด 4GB ค่ะแล้วโดยในส่วนของ storage ของเครื่องนะคะเนื่องจากว่ารุ่น Xiaomi A2 ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเพิ่มตัว SD memory card เพิ่มเติมได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลือกซื้อเนี่ยก็อาจจะต้องคิดนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถเพิ่มเติม memory เข้ามาได้นะคะแล้วก็ CPU นะคะก็คือจะเป็น Type 64 bit ค่ะแล้วก็จะเป็น CPU Core 8ค่ะค่ะแล้วถัดมานะคะในส่วนของ display หน้าจอนะคะก็จะมีขนาดของหน้าจออยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะคะแล้วก็ความละเอียดนะคะจะอยู่ที่1080x2160นะคะถัดมาในส่วนของกล้องนะคะก็จะมีความละเอียดของกล้องหน้านะคะจะอยู่ที่20เมกะพิกเซลนะคะแล้วก็ในส่วนของกล้องหลังเนี่ยก็จะอยู่ที่ความละเอียด12เมกะพิกเซลค่ะถัดมานะคะในส่วนของแบตเตอรี่นะคะก็จะมีความจุอยู่ที่3010มิลลิแอมป์นะคะซึ่งในส่วนของเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยก็ยังมีฟังก์ชันที่รองรับเรื่อง Quick Charge อยู่ด้วยนะคะแต่ว่าตัวที่ชาร์จแบตเนี่ยจะไม่ได้รองรับนะคะอาจจะต้องซื้อมาใช้งานเพิ่มเติมค่ะ
ค่ะในส่วนของ OS นะคะก็จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่น 8.1 นะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือจะเป็นการรวมคะแนนในการเทสอยู่ที่ 129,551 คะแนนค่ะโดยคะแนนทั้งหมดนี้นะคะก็ถือว่าจะอยู่ในคะแนนระดับกลางๆนะคะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับในส่วนของเรื่องราคาของเจ้ารุ่น Mi A2 แล้วนะคะก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าแล้วก็ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากทีเดียวค่ะค่ะในส่วนของลำโพงนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดซาวฟังกันดูนะคะว่าให้เสียงแจ่มขนาดไหนค่ะถัดมานะคะก็คือจะมาดูส่วนของการทำงานของกล้องดูบ้างนะคะแล้วก็เข้าสู่โหมดกล้องเลยค่ะทางด้านบนนะคะก็คือจะมีการใช้งานแฟลชนะคะแล้วก็มีโหมด HDR ค่ะมีฟิลเตอร์นะคะเพื่อเพิ่มลูกเล่นของการถ่ายภาพให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ด้านขวามือค่ะก็คือจะเป็นโหมดของการตั้งค่าต่างๆนะคะสามารถนับถอยหลังแล้วก็ปรับภาพเบลอได้นะคะเรามาดูเรื่องการตั้งค่านะคะสามารถตั้งค่าอุปกรณ์การถ่ายรูปก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของกล้องเนี่ยก็ยังมีฟีเจอร์ต่างๆนะคะสามารถเพิ่มเวลาบนรูปภาพนะคะแล้วก็มีเพิ่มลายน้ำก็ได้หรือว่าจะต้องการให้แสดงตารางนะคะการโฟกัสการถ่ายนะคะต่างๆเราสามารถปรับแต่งได้ในส่วนนี้นะคะแล้วก็โหมดด้านล่างนะคะเราสามารถถ่ายได้ตั้งแต่ถ่ายวิดีโอนะคะถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายรูปภาพแล้วถัดมานะคะในส่วนของโหมด Portrait นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถทำให้เราถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอได้สวยงามเลยค่ะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นโหมดภาพสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็มีพาโนรามาแล้วก็โหมดถ่ายรูปด้วยตัวเองด้วยค่ะค่ะแล้วก็หลังจากที่เราถ่ายภาพเรียบร้อยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกดูภาพต่างๆที่เราถ่ายได้นะคะนี่เป็นไงบ้างคะสำหรับโทรศัพท์ที่ราคาเท่านี้แล้วก็ถ่ายรูปออกมาได้ดีสีสดสวยขนาดนี้นะคะเราก็ยังสามารถถ่ายภาพชัดหลังเบลอได้ดีมากๆจะเห็นได้ว่าเบลอได้ถูกจุดแล้วก็แม่นยำมากทีเดียวเลยค่ะเห็นอาหารแล้วก็หิวนะคะนี่เราก็วิ่งตามนะครับต่อเลยครับและนี่คือภาพวิดีโอจากกล้องหลังนะคะแอมว่าถ่ายสวยแล้วก็ดูดีมากๆเลยค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือภาพจากกล้องหน้าของเจ้า Mi A2 นะคะซึ่งความสว่างของภาพสวยมากเลยค่ะต่อมานะคะเราลองมาดูประสิทธิภาพในการเล่นเกมกันนะคะแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยต้องขออนุญาตส่งต่อให้ทางคุณอู๋นะคะก็เปิดตัวเฟรมเรทสูงไว้นะครับสังเกตนะครับว่ามันก็จะวิ่งอยู่ที่นะฮะ5859นะครับ60ประมาณนี้นะครับไม่มีต่ำกว่านะครับนะฮะเล่นได้ลื่นไหลดีนะฮะค่ะหลังจากที่ได้ลองใช้งานเจ้า Mi A2 นะคะบอกได้เลยค่ะว่าประทับใจมากค่ะเพราะว่ารูปทรงดีไซน์นะคะที่สวยงามน้ำหนักเบานะคะแล้วก็จับถนัดนะคะกระชับมือไม่ลื่นง่ายๆนะคะการใช้งานหน้าจอต่างๆนะคะก็ทำออกมาได้ดีมากเลยค่ะสำหรับชิป Snapdragon 660นะคะแล้วก็ระบบปฏิบัติการ Android One นะคะก็ทำให้การใช้งานของเราเนี่ยลื่นไม่มีสะดุดเลยค่ะไม่ว่าเราจะดูคลิปต่างๆนะคะหรือว่าจะใช้งานเล่นเกมนะคะแล้วก็ท่องเว็บทั่วไปค่ะก็ทำได้อย่างดีเลยค่ะและในส่วนของการใช้งานกล้องนะคะก็ยังมาพร้อมกับกล้อง Duo Camera นะคะซึ่งทำให้การถ่ายรูปของเราเนี่ยออกมาสวยงามแล้วก็สนุกกับการถ่ายรูปมากๆเลยค่ะโดยที่ราคาของเจ้า Mi A2 เนี่ยนะคะมันเบามากเหมือนกับตัวเครื่องเลยค่ะค่ะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเจ้า Mi A2 ตัวนี้นะคะและอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถพูดคุยเพิ่มเติมกับเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ LINE ของ Thai Superphone ค่ะแล้วก็ยังสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะคะทาง Lazada, Shopee ค่ะและเพื่อนคนไหนนะคะที่ชื่นชอบคลิปดีๆแล้วก็รีวิวสินค้าอัปเดตใหม่ๆของเรานะคะก็สามารถติดตามกันได้ผ่านช่องทาง Thai Superphone ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็
็กด Subscribe กันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ